สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ก็บริเวณจุดตัดนะครับทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าขบวนด่วนที่86นะครับกับขบวนที่260นะครับมาแล้วนะครับแต่ขบวน260เนี่ยจะต้องหยุดก่อนนะครับเพื่อให้ขบวนด่วนที่86เนี่ยผ่านบริเวณชุมทางหนองประดุกไปก่อนนะครับเพราะว่าขบวนด่วนที่86ไม่จอดนะครับไม่จอดหนองประดุกนะครับหลังจากนั้นแล้วขบวน260นะครับจะออกมาที่ประแจหมายเลข10นะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานนะครับเดี๋ยวเรามารับชมขบวนด่วนที่86กันครับนี่นะครับเราเห็นเจ้าหน้าที่นะครับกำลังจะดึงแผงกั้นแล้วนะครับให้ด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชบางบำรุผ่านไปก่อนวันนี้ขบวนด่วนที่86เนี่ยเสียเวลา100กว่านาทีเลยนะครับประมาณ144นาทีนะครับมาแล้วนะครับขบวนด่วนที่86นะครับเราจะเห็นไกลๆนู้นนะครับขบวนธรรมดาที่260นะครับจอดอยู่สายกาญจนบุรีนะครับขบวนด่วนที่86นะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA4553 นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่มาวางประแจกันนะครับนี่นะครับ GEA4553 นะครับทำขบวนด่วนที่86นะครับนครศรีธรรมราชบางบำรุนะครับผ่านไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ